สวัสดีค่ะชื่อเจนจิลานะคะมาจากบางบอน5ทำเฟซออฟมาได้เกือบ2 เดือนแล้วค่ะแต่ทำแค่ยกหางตากับหางคิ้วค่ะผลออกมาก็พอใจค่ะทำแล้วเรามีความสุขตรงนี้พอใจค่ะเขาบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูแบบไม่เมื่อก่อนหน้ามันจะเป็นแบบเศร้าๆคือหางตามันจะตกลงมามันจะไม่ค่อยแจ่มใสพอทำแล้วมันเหมือนมันเราสว่างขึ้นค่ะก็มีคนชมเหมือนกันจะไลน์ไปบอกว่าเออเนี่ยพี่เจนจิลาได้เวลาอัปเดตแล้วนะส่งรูปหรือว่าคำแบบว่ามีอะไรผิดปกติไหมส่งข้อความมาให้ด็อกเตอร์เทคแคร์หน่อยแล้วท่านก็จะถามตลอดเลยว่าเป็นยังไงทำตัวแบบไหนให้ทานอะไรให้งดอะไรบอกตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนหลังผ่าตัดค่ะทุกวันนี้ก็ยังบอกอยู่ค่ะก็ยังบอกว่าเอออย่าเพิ่งทานนะของหมักของดองอะไรประมาณนี้สำหรับท่านด็อกเตอร์ดีมากเลยค่ะที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาทำให้คนที่มีทรัพย์น้อยมีทุนน้อยได้มีโอกาสมีทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเพราะว่าโครงการของด็อกเตอร์นี้ช่วยได้เยอะมากค่ะเชื่อถือมากค่ะเชื่อถือตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาทำ